เมื่อฮอลลี่เคสซึ่งเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชาวนิวยอร์กซิตี้ได้โพสต์วิดีโอเมื่อวันจันทร์ไม่นานหลังจากถูกคนแปลกหน้าต่อยเข้าที่หน้ามีหญิงสาวเอียกน้อย12คนโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่คล้ายกันฉันกำลังออกจากชั้นเรียนในขณะที่ฉันมองไปที่โทรศัพท์แล้วก็กำลังส่งข้อความจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาชกหน้าฉันโดยที่ไม่รู้สาเหตุมิเคล่าทอรินาโตโพสต์เกี่ยวกับการถูกทำร้ายของเธอเมื่อวันอังคารได้กล่าวในวิดีโอตอนนี้ฉันรู้สึกตกใจมากจริงๆฉันแค่กำลังเดินกลับบ้านยังไม่ชัดเจนว่ารายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถูกทำร้ายที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อผู้หญิงหรือมีกี่คนที่ก่อเหตุดังกล่าวผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มการทำร้ายแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเป็นฝ่ายหญิงก็ตามเมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับวิดีโอที่ตอบไม่ว่ากรมตำรวจนิวยอร์กหรือว่า NYPD กำลังสืบสวนการทำร้ายดังกล่าวหรือไม่และตราอาชญากรรมในนิวยอร์ก NYPD กล่าวว่ามีรายงานเรื่องการทำร้ายร่างกายและเมื่อวันพุธได้จับกุมและตั้งข้อหาสกิโบกีสโตราวัย40ปีในโทษฐานที่ทุบตีผู้หญิงที่ศีรษะเมื่อวันจันทร์การสอบสวนยังคงดำเนินการต่อไปโดยโฆษกได้กล่าวว่าเหยื่อของสโตราซึ่งไม่มีชื่อในรายงานเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โพสต์เกี่ยวกับการถูกทำร้ายของเธอใน TikTok หรือไม่อันนี้ไม่ชัดเจนว่าสโตรายังมีทนายความอยู่หรือเปล่ามีรูปแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นจากวิดีโอ TikTok ชุดแรกเหยื่อบางรายได้แชร์รายละเอียดที่คล้ายกันเกี่ยวกับการรับสายโทรศัพท์เมื่อเกิดการทำร้ายร่างกายมีผู้ใช้อย่างน้อย2คนกล่าวว่าพวกเขาถูกทำร้ายร่างกายใกล้ Times Square แม้ว่าการทำร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นคนละวันก็ตามคนอื่นๆกล่าวว่าการทำร้ายร่างกายอยู่ในละแวกใกล้เคียงรวมถึงโนโฮหมู่บ้านอีสต์และบรูคลินผู้หญิงทุกคนบอกว่าพวกเขาถูกต่อยหรือผู้กระทำความผิดนั้นพยายามที่จะต่อยพวกเธอบนถนนในเวลากลางวันแสกๆการทำร้ายร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ผู้หญิงจำนวนมากกล้าที่จะเล่าถึงการถูกทำร้ายครั้งก่อนๆวันนี้ฉันเพิ่งเดินไปตามถนนตอนประมาณ5โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงทิ้งเที่ยงแล้วผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฉันไปหลังจากนั้นใครก็ไม่รู้รู้สึกว่ามีคนคว้าหลังศีรษะของฉันดึงผมแล้วก็พยายามดึงฉันลงไปกองที่พื้นเดซิรีเบรดี้กล่าวในวิดีโอ TikTok ที่โพสต์เมื่อคืนวันอังคารโดยเบรดี้บอกว่าเธอถูกต่อยที่หน้าอีกด้วยวิดีโอที่หญิงสาวแบ่งปันเรื่องราวตนเองมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือเป็นเหตุการณ์สำคัญล่าสุดที่กระตุ้นให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันพุธมีชายหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อถูกผลักลงไปบนรางรถไฟใต้ดินวันที่14มีนาคมก็เกิดเหตุการณ์ยิงในรถไฟใต้ดินบนรถไฟสาย A กลายเป็นหัวข่าวระดับชาติในช่วงเดือนมีนาคมเคที่ฮอชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ประกาศแผนการที่จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 1,000 นายรวมถึงกองกำลังพิทักษ์ชาติ750นายเพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กบนรถไฟใต้ดินเจ้าหน้าที่อีก800นายนั้นถูกส่งไปประจำการหลังเหตุการณ์ยิงที่สถานีรถไฟใต้ดินแม้จะมีการพูดคุยออนไลน์เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในเมืองนี้แต่คริสโตเฟอร์เฮอร์มันศาสตราจารย์จากวิทยาลัยยุติธรรมทางอาญาของคูนี่จอห์นเจซึ่งเขาเป็นอดีตหัวหน้านักวิเคราะห์อาชญากรรมของกรมตำรวจนิวยอร์กได้กล่าวว่าอย่างที่ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ตรงกับความจริงนักเพราะว่าโดยรวมแล้วอาชญากรรมทั้งหลายนั้นได้ลดลงมากกว่า 2% แล้วก็ถือว่าเล็กน้อยในปีนี้ถึงกระนั้นจากการรวบรวมสถิติรายปีโดย NYPD พบว่ามีการทำร้ายร่างกายและปล้นทางอาญาเพิ่มขึ้น 3 และ 4.1% ตามลำดับในปี2024นี่คืออาชญากรรมรุนแรงที่มีปริมาณมากและผู้คนจำนวนมากนั้นก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่ามันเพิ่มขึ้น 1 หรือ 2% เรากำลังพูดถึงเหยื่ออีกหลายสิบรายที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์เฮอร์มันยังกล่าวอีกว่าเขาไม่แน่ใจว่าวิดีโอเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกชกบนท้องถนนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโซเชียลมีเดียที่เน้นย้ำถึงอัตราของอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในนิวยอร์กหรือไม่ซึ่งส่วนมากจะไม่ได้รับการรายงานนี่เป็นหนึ่งในปัญหาของสถิติอาชญากรรมโดยทั่วไปมีคนโพสต์บางอย่างบน TikTok แล้วแต่นั้นมันก็แบบว่าเฮ้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันมันกล่าวโดยอ้างอิงถึงจำนวนวิดีโอที่โพสต์ลงในทาง TikTok ว่าคนเดียวนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากวิดีโอเหล่านั้นด้วยเช่นกัน